ในปี2568บ้านเราจะยกเลิกการนำเข้าพลาสติก 100% คนไทยของพวกเรานั้นเรามีดีมากกว่าพูดนะครับสนับสนุนโดยบ้านปูเน็กซ์ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคุณผู้ชมคะหลายปีที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยของเรานำเข้าขยะพลาสติกซึ่งแฝงมากับการนำเข้าเศษพลาสติกนะคะมากนับแสนตันต่อปีเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าปัญหาเหล่านี้กำลังจะหมดไปค่ะเพราะว่าคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกมาประกาศเจตนารมณ์เลยนะคะบอกว่านับจากนี้อีก3ปีบ้านเราจะยกเลิกการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์100% เลยค่ะและเรื่องนี้จะทำจริงไม่ได้ดีแต่พูดค่ะประเด็นที่สำคัญก็คือประเทศไทยของเรา walk the talk ครับเราไม่ได้ดีแต่พูดเราทำก่อนแล้วมาพูดให้พี่น้องทั่วประเทศและทั่วโลกได้ฟังว่าคนไทยของพวกเรานั้นเรามีดีมากกว่าพูดนะครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ตอกย้ำว่า3ปีที่ผ่านมากระทรวงทรัพย์ได้ทำไปแล้วหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างที่บอกว่าทำจริงไม่ได้มาเล่นๆนะคะเพราะล่าสุดคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์ได้ข้อสรุปแล้วว่าในปี2568หรือ3ปีต่อจากนี้บ้านเราจะหยุดนำเข้าพลาสติกทุกชนิด 100% เลยค่ะเพื่อให้มีการผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนขยะพลาสติกในประเทศไทยตามรถแมพของการรีไซเคิลขยะพลาสติกค่ะหลายประเด็นเราได้ทำไปแล้วนะครับอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะพลาสติกนั้นนะครับตอนนี้เราได้ข้อสรุปจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับว่าในปี2025หรือ2025นะครับอีก3ปีจากนี้เราจะหยุดการนำเข้าเศษพลาสติกนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษพลาสติกแบบใดก็แล้วแต่จะหยุดทั้งหมด 100%เพื่อที่จะผลักดันให้มีการใช้ขยะพลาสติกในประเทศไทยนั้นเอากลับมาหมุนเวียนนะครับตามรถแมพของการรีไซเคิลขยะพลาสติกแล้วก็รถแมพของพลาสติกเวสต์ในประเทศไทยนะครับเรามองย้อนกลับไปนะคะในช่วงปี2555ถึง2559ข้อมูลจากสมาคมซาเล้งและรับซื้อของเก่าประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยของเรานำเข้าพลาสติกเฉลี่ยราวๆ 50,000 ตันต่อปีแต่ต่อมาในปี2560ค่ะรัฐบาลจีนห้ามนำเข้าจากต่างประเทศก็เลยทำให้ผู้ประกอบการรีไซเคิลเศษพลาสติกในจีนย้ายฐานการผลิตมายังกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยดังนั้นในปี2561ปริมาณนำเข้าเศษพลาสติกแฝงมาด้วยขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือ 500,000 กว่าตันเลยทีเดียวค่ะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามีการนำเข้าขยะพลาสติกทั้งสิ้นกว่า1ล้านตันขณะที่เราส่งออกมากกว่า 400,000 ตันเท่านั้นเองดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่3ปีที่ยังอยู่ในแผ่นดินไทยมากกว่า 600,000 ตันก็ยกตัวอย่างเช่นขวดเพชรใสๆที่ราคาประมาณสัก 3-4 บาทแต่ซาเล้งรับซื้อจากชาวบ้านได้เพียงแค่กิโลกรัมละ1บาทถึง1บาท50สตางค์ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เก็บขายทิ้งขว้างแล้วก็ทำให้มีขยะเพิ่มขึ้นปกติแล้วในเมืองไทยมีค่ากำจัดขยะประมาณตันละ 1,700 บาทซึ่งสมาคมซาเล้งชี้ว่านั่นคือเงินภาษีของประชาชนค่ะสำหรับเป้าหมายที่จะต้องการให้ลดการนำเข้าพลาสติกนะคะแล้วก็ให้ใช้พลาสติกหมุนเวียนในประเทศมากที่สุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมควบคุมมลพิษค่ะก็มีการจำกัดเรื่องของการนำเข้าพลาสติกนะคะตามรถแมพเขาก็จะวางไว้เป็นปีๆลดลงเป็นแบบขั้นบันไดค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป้าหมายคือในปี2569จะต้องยกเลิกการนำเข้าขยะพลาสติก 100% แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะคะเพราะว่าในปี2568ซึ่งเร็วขึ้น1ปีตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศเอาไว้บ้านเราจะยกเลิกการนำเข้าพลาสติก 100% ค่ะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากเรื่องของการกำจัดขยะพลาสติกแล้วนะคะสิ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือผลักดันให้เกิดกระดานซื้อขายคาร์บอนเครดิตทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาตินะคะและสิ่งที่ประเทศไทยได้เดินหน้าเรื่องของสิ่งแวดล้อมทำจริงพูดจริงเหล่านี้ค่ะจะนำไปเสนอต่อที่ประชุมCOP 27นะคะที่จะจัดขึ้นที่ประเทศอียิปต์ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ